ของบางอย่างนะลบไม่ช่วยให้ลืมย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่มีการเลือกตั้งมีนาคม2562เป็นธรรมชาติการเมืองในช่วงของสุดท้ายมันจะเป็นช่วงปล่อยของปล่อยของปล่อยแคมเปญปล่อยอะไรทุกอย่างเลยนะคะในการที่ดึงดูดทุกคะแนนเสียงจำได้ไหมครับโค้งสุดท้ายเลือกตั้งมีนา62พลังประชารัฐเปิดแคมเปญเปิดแคมเปญอะไรค่ะแคมเปญนั้นมีชื่อว่าเซอร์ไพรส์นโยบายพลังประชารัฐใช่เซอร์ไพรส์ไหมไปดูกันสักนิดสิครับตอนนั้นเซอร์ไพรส์กันแค่ไหนคะย้อนกลับไปดูครับเซอร์ไพรส์นโยบายพลังประชารัฐแต่ตอนนี้ทวงแล้วหลายคนก็มาทวงแล้วเซอร์ไพรส์ตอนนั้นนี่คือของที่ปล่อยในช่วงโค้งสุดท้ายประกอบด้วยที่มีการเลือกตั้งมีนา2562ค่ะของที่ปล่อยประกอบด้วยดันค่าแรงขั้นต่ํา400ถึง425บาทเขาทวงกันมา2รอบ3รอบแล้วนะทุกๆวันแรงงานต่อไปครับปตรีเงินเดือน 20,000 อาชีวะเงินเดือน 18,000ต่อไปครับเด็กจบใหม่เสนอยกเว้นภาษี5ปีและเสนอให้ยกเว้นภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์2ปีโอ้โหเก็บหนักมากเลยที่ผ่านมาลดภาษี 10% บุคคลธรรมดายังไม่เห็นสักข้อเลยอ่ะจากวันนั้นถึงวันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้อ่ะโอเคก่อนที่จะถึงวันนี้ย้อนกลับไปวันนั้นอีกสักนิดนอกจากทำอินโฟกราฟิกปล่อยขึ้นโซเชียลมีเดียในช่วงของสุดท้ายเลือกตั้งมีนา62แล้วนะครับในเพจของพรรคพลังประชารัฐก็ยังมีข้อความขยายด้วยนะครับใช่เหมือนเป็นการขยายความนโยบายเซอร์ไพรส์ของพรรคพลังประชารัฐเขานะคะโพสต์เมื่อวันที่14มีนาคมค่ะ2562ตัวเลขเหล่านี้สุดเซอร์ไพรส์วันที่14มีนาคม62ที่พรรคพลังประชารัฐดร.อุตมะสาวนายนหัวหน้าพักนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพักและดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รองหัวหน้าพักแถลงนโยบายโค้งสุดท้ายของพักพลังประชารัฐก่อนการเลือกตั้ง2562ดร.อุตมะกล่าวว่าประเทศไทยต้องรวยด้วยพลังประชารัฐขอโอกาสให้เราได้เข้ามาทำงานโดยรวยอย่างไรบ้าง1รวยความสงบ2รวยความสุขสะและ3รวยด้วยความหวังซึ่งต้องรวยอย่างยั่งยืนแล้วมันยั่งยืนมั้ยล่ะจ๊ะวางไว้ก่อนนั่นก็คือของที่ปล่อยในช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งมีนา62ของพรรคพลังประชารัฐค่ะ3ปีผ่านไป62 63 64 65ใช่มั้ยใช่ค่ะ3ปีผ่านไปหลายคนนึกอยากจะย้อนไปตรวจสอบของที่ปล่อยเมื่อปี62ปรากฏว่าเมื่อเข้าไปสืบค้นย้อนหลังในโซเชียลมีเดียสิ่งที่ปรากฏก็คือเอกสารหมายเลข4พอโพสต์เข้าไปเพื่อจะหาข้อมูลลิงก์นี้นะคะเนื้อหานี้ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้แล้วก็มีการอธิบายเอาง่ายๆไม่สามารถที่จะเข้าไปดูนโยบายที่คือโพสต์ไว้เมื่อ14มีนา2562ถ้าพูดภาษาง่ายๆภาษาชาวบ้านบอกอ้าวลบโพสต์ไปแล้วหรอเลยเปิดไม่ได้ถ้าใช้เครื่องมือบางอย่างบางประเภทเข้าไปสืบค้นเพื่อหาไอ้ข้อความที่เคยปล่อยของไว้เมื่อตอนต้นปี62ก็จะปรากฏข้อความดังนี้ครับไม่พบเนื้อหาไม่สามารถแสดงหน้านี้ที่คุณร้องขอได้ในขณะนี้อาจไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราวหรือลิงก์ที่คุณคลิกอาจเสียหรือหมดอายุหรือคุณอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าดูหน้านี้ได้จะลบแปลไทยเป็นไทยลบแล้วครับจิ๊กโก้ทุกตอกซอกซอยย่อมเข้าใจได้ว่าพลังประชารัฐเปิดปฏิบัติการลบสิ่งที่เคยปล่อยของเอาไว้ทิ้งจนเกลี้ยงเลยคือพูดตรงๆนโยบายหาเสียงที่เคยประกาศไว้แล้วยังไม่ได้ทำอ่ะยังไม่ได้ทำอ่ะถูกลบไปหมดแล้วในโซเชียลมีเดียเขาก็เลยแซวบอกว่าไอ้ของบางอย่างนะชีวิตที่จริงๆเนี่ยไอ้ของบางอย่างนะลบไม่ช่วยให้ลืมนะค่ะลบไม่ช่วยให้ลืมนะยิ่งพยายามลบก็ยิ่งทำให้คนจำได้มากขึ้นจำได้ว่าตอนเลือกตั้งปี62เคยปล่อยของอะไรไว้แต่อย่าลืมนะข้อมูลต่างๆเหล่านี้การหาเสียงนโยบายต่างๆมันถูกนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆเพราะฉะนั้นมันสามารถสืบค้นด้วยช่องทางอื่นได้ด้วยความเคารพนะเมื่อวานนักข่าวก็เอาเรื่องนี้ไปถามคุณไพบูลย์ นิติตะวันในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐค่ะลบโพสต์ทิ้งทำไมนโยบายลบโพสต์ทิ้งทำไมนโยบายที่เคยประกาศเป็นสัญญาประชาคมไว้เมื่อต้นปี62ลบทิ้งทำไมใช่อย่างแรกที่เรารู้สึกได้เลยก็คือคุณไพบูลย์แกตอบแบบไม่ยี่หละและรับกันในทีคือตอบเฉยๆเลยอ่ะก็สั่งลบจริงอ่ะ
และแถมบอกด้วยว่ามันควรจะลบมาตั้งนานแล้วแกชี้แจงอย่างไรแกชี้แจงอย่างไรคุณไพบูลย์ก็อธิบายเลยนะคะบอกเลยว่าเนื่องจากว่ามันเป็นนโยบายของผู้บริหารพรรคเขาต้องการที่จะมีการปรับปรุงระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กคันใหญ่ของพรรคให้ทันสมัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อกับผู้สมัครส.ส.อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการเตรียมการเลือกตั้งในครั้งหน้าด้วยจึงควรที่จะลบนโยบายนั้นออกตั้งนานแล้วเขาบอกแบบนี้เลยเพราะนโยบายที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบางนโยบายที่เราทำไม่ได้เพราะทางพรรคเองก็ไม่ได้ดูและกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนั้นๆเช่นยกตัวอย่างเลยมารดาประชารัฐเพราะพรรคอื่นดูแลส่วนเรื่องค่าแรงเขาบอกหลังจากที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าไปดูแล้วตอนนี้ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลำดับแล้วแต่400กับ425ยังไม่เห็นค่ะหมายความว่าค่าแรงค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลำดับเงินเดือนค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลำดับใช่ค่ะใช่ไหมฮะแต่ประกาศไว้400ถึง425บาทนะค่าแรงขั้นต่ำหนึ่งคุณไพบูลย์ยอมรับว่าสั่งลบจริง2คุณไพบูลย์บอกว่าควรลบทิ้งมาตั้งนานแล้ว3บางนโยบายที่ทำไม่ได้เพราะว่าพลังประชารัฐไม่ได้ดูแลกระทรวงนั้นๆฟังขึ้นฟังได้ไหมจะไปรู้อ่ะฟังได้ไหมอ่ะก็เขาบอกเขาไม่ได้ดูตรงนั้นเพราะนั้นเขาจะทำตามประกาศก็ไม่ได้ผมโง่อย่าถามอะไรยากๆอ้าวเหรอตอบไม่ได้มันเกินสมองผมขออภัยค่ะอีกหนึ่งข้อความคุณไพบูลย์แกก็บอกว่าคุยต่อสิ่งที่ไม่ได้ระบุเมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้งปี62แต่เราได้ทำไปก็มีมากนะเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการคนละครึ่งที่มีการผลักดันโดยพรรคร่วมรัฐบาลแต่ทั้งหมดขอย้ำเลยว่าเพจที่ลบออกไปคือเพจโฆษณาเห็นไหมเขาพยายามจะบอกว่านั่นมันคือเพจโฆษณาซึ่งมันควรจะต้องลบออกหลังจากสิ้นสุดการโฆษณา1ปีตอนนี้พลังประชารัฐได้มีนโยบายใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นมาลุ้นกันอีกมีนโยบายใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นและจะจัดให้สอดรับกับกระทรวงที่ดูแลเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมด้วยส่วนการปรับกลยุทธ์โซเชียลเน็ตเวิร์กใหม่เนี่ยเป็นนโยบายแรกในการบริหารพรรคซึ่งจะให้ทันสมัยทั้งของทีมงานกระบวนการและการสร้างเครือข่ายซึ่งเรื่องนี้รู้ไหมมอบให้ใครมอบให้รัฐมนตรีชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES เนี่ยเป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายต่างๆนี่เป็นคนทำเขาจะมีนโยบายใหม่ที่น่าตื่นเต้นตกลงนโยบายหรือของที่ปล่อยกันในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วไม่ได้ทำในการเลือกตั้งแต่ละครั้งตีค่าเป็นโฆษณาเป็นเพจโฆษณาหรือครับอยู่ได้1ปีเมื่อครบ1ปีมันจะต้องล้างทิ้งลบทิ้งอย่างนั้นหรือครับแล้วนโยบายที่ประกาศไว้ไม่ได้ทำตามนั้นเราจะทำอย่างไรคะคุณไพบูลย์ตอบหน่อยตามนี้แหละเอาสรุปว่ามีลบละกันหลายคนถามมาว่าลบจริงไม่ลบจริงเขาก็รับแล้วว่าลบจบไม่เอาแล้วเกรงใจก็หน่อยเกรงใจกันหน่อยหมายถึงหมาแคร์แมวสาวโอเครับเข้าใจคำว่าเกรงใจกันหน่อยไหม